สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรโพสต์ Twitter ถึงสวยรถบรรทุกว่าการกวดขันจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินคงต้องเข้าไปดูรายละเอียดจะดูแค่จำนวนการจับกุมไม่ได้หลายพื้นที่จับรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินแบบไม่เจตนาเกินแค่100-200กิโลกรัมจับเอามาขู่ว่าจะรีบรถแล้วรีดไถเจ้าของรถส่วนคันที่เกิน20-30ตันถ้าจ่ายสวยก็แค่โชว์หลักฐานการโอนแล้วก็ขับผ่านฉลุยตอนนี้การจับรถบรรทุกได้เปลี่ยนรูปแบบจากสติ๊กเกอร์กลายเป็นการดักจับรถที่มีน้ำหนักเกินเล็กๆน้อยๆ50-200กิโลกรัมไปแล้วมักจะจับรถขนดินขนทรายตอนฝนตกเพราะน้ำหนักจะเกินจากการอุ้มน้ำจับโดยไม่สนข้อมูลการชั่งน้ำหนักต้นทางจับเสร็จรีดไถขู่ว่าจะรีบรถถ้ายอมจ่ายก็จะปรับสำนวนให้อ่อนลงตอนนี้กำลังติดตามสำนวนคดีรถบรรทุกกรณีหนึ่งที่ไซน้อยนนทบุรีเพราะจากข้อมูลที่ได้รับน้ำหนักเกินเพียง100กิโลกรัมมีข้อมูลการชั่งน้ำหนักต้นทางจากตราชั่งมาตรฐานยืนยันว่าไม่เกินแต่น่าจะเกินจากการอุ้มน้ำฝนระหว่างทางต้องติดตามว่าการดำเนินคดีและการริบรถนั้นเป็นธรรมหรือไม่รถบรรทุกน้ำหนักเกินเพียง 50-200 กิโลกรัมเกินก็คือเกินเข้าใจได้แต่น้ำหนักที่เกินเล็กน้อยชี้ได้ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะเกินยิ่งถ้ามีข้อมูลการชั่งต้นทางมายืนยันก็ต้องรับฟังน้ำหนักเกินที่อาจจะมาจากการอุ้มน้ำฝนระหว่างทางก็ได้การลงโทษควรต้องสมเหตุสมผลได้สัดส่วนไม่น่าจะถึงกับริบรถรถบรรทุกที่เต็มใจเข้าด่านช่างแต่น้ำหนักเกิน 50-200 กิโลกรัมเขาไม่ได้รวยจากน้ำหนักที่เกินเพียงแค่นี้หรอกครับอาจจะผิดพลาดตราช่างไม่เที่ยงหรืออุ้มน้ำฝนก็ควรลงโทษตามสัดส่วนรถที่จงใจบรรทุกเกินจะเกินเป็น 10-30 ตันตัวรถมีการดัดแปลงชัดเจนจงใจหลบเลี่ยงการเข้าด่านช่างเจตนามันชัดว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ